สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพอรู้เหตุผลถึงกับอึ้งเตือนอุทาหรณ์ลูกป.2 เดินออกจากโรงเรียนกลับบ้านเองถือเป็นเรื่องราวเตือนใจสำหรับผู้ปกครองหลังจากที่คุณพ่อรายหนึ่งได้แชร์อุทาหรณ์เมื่อคุณครูได้ปล่อยให้ลูกชายป.2 ออกจากโรงเรียนเองโดยไม่มีผู้ปกครองมารับแต่โชคดีที่มีคนพามาส่งบ้านอย่างปลอดภัยเมื่อถามเหตุผลลูกงานนี้ถึงกับอึ้งทันทีซึ่งเมื่อวันที่13เมษายนเพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์น1,600ได้โพสต์รูปภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านหลังหนึ่งพร้อมระบุข้อความว่าอุทาหรณ์พ่อแม่ผู้ปกครองควรอ่านลูกเลิกเรียนเดินออกมาจากโรงเรียนเองได้อย่างไรขอบคุณพลเมืองดีวัยรุ่นทับยาวด้วยที่ดูแลน้องฝากเป็นอุทาหรณ์คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กนะครับเมื่อวานมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับลูกชายของผมณโรงเรียนแห่งหนึ่งในซอยวัดพลผมขับรถไปรับลูกตอน 14:45 ปรากฏว่าไม่เจอลูกและทางโรงเรียนคุณครูก็ไม่รู้ว่าลูกกลับบ้านไปกับใครงงตรงที่ครูปล่อยเด็กป.2 ไปได้ยังไงโดยที่ยังไม่มีผู้ปกครองไปแสดงตนรับเด็กผมและคุณครูต้องเดินตามหาอยู่นานสุดท้ายรปภ.ที่หมู่บ้านโทรมาแจ้งว่าพบลูกชายผมมีคนมาส่งโดยน้องเดินริมถนนมาเองเพื่อกลับบ้านและน้องผู้ชายตามรูปพบเห็นลูกชายของผมเดินอยู่ข้างทางจึงพามาส่งสิ่งที่ผมคิดคือ 1. ผู้ปกครองยังไม่ได้แสดงตนรับเด็กแล้วทำไมถึงปล่อยเด็กออกจากแถว 2. โรงเรียนดีค่าเทอมแพงไม่ได้แสดงว่ามีมาตรการความปลอดภัยสำหรับเด็ก 3. สอบถามลูกชายถึงเหตุผลว่าทำไมเดินกลับบ้านคำตอบคือเขาอยากเดินกลับบ้านเองแบบนักเดินป่าสะพายไปดู YouTube มากเลยโดนหวดไปตามระเบียบ 4. ต้องขอขอบคุณน้องผู้ชายที่ขับรถมอเตอร์ไซค์มาส่งหากใครรู้จักน้องเขาตามโพสต์นี้ผมฝากขอบคุณจากใจด้วยนะครับถึงทรงจะดูแบดแต่น้ำใจงามมากครับเป็นตัวอย่างของวัยรุ่นทับยาวซึ่งอย่างไรก็ตามหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากชื่นชมพลเมืองดีที่ขับรถมาส่งเด็กน้อยได้อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งตำหนิทางโรงเรียนไม่ควรจะปล่อยให้เด็กออกมานอกโรงเรียนโดยที่ไม่มีผู้ปกครองมารับเพราะอาจจะเกิดอันตรายกับเด็กได้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ